พ่อย่าตัดเยอะมันใกล้หน้าหนาวอย่าตัดต้นไม้แค่บอกไม่ได้ตัดบอกมันใกล้หน้าหนาวแล้วเอาใบไม้สุ่มมาไว้ที่โคนต้นจะได้ไม่รากจะได้ไม่น่ะไม่เป็นน้ำแข็งบอกหน่อยก็ไม่ได้โกรธถ้าไม่บอกก็ตัดเอาใบเขียวนะเอาใบที่ไม่ค่อยมีแมลงโอ้ยดูเลยกระทกลกตกกำลังบานเนี่ยร้อนเก็บนานเช้าเว้ยกินดูกระทกลกไปไหนพ่อเดี๋ยวของหล่นนะเนี่ยอยู่เต็มท้ายรถเลยนะไม่ได้เก็บใส่บล็อกอ่ะลำเย็นนะกระทอกล็อกโบมากมะละกอต้นนี้มะขามเทศอันนี้ส้มโอขาวอันนี้มะขามเปียกอันนี้ส้มโอสีชมพูอันนี้มะกรูดถูกตัดไปแล้วธรรมดาจะมีอีก2ต้นตรงนี้ต้นนึงแล้วก็ตรงนี้ต้นนึงถูกข้างบ้านฆ่าตายไป2ต้นปวดตัดต้นนี่กำลังบูมนะขนุนมาลงว้ายโอ้ยนี่ล็อกประตูรถหรือเปล่าล็อกประตูเปล่าประตูบ้านน่ะล็อกเปล่าติ้งแจวอ่ะอันนี้พุทราดอกมากเลยกำลังออกดอกนิ้วไผ่โซต้องเข้าบ้านอยู่น้ำไม่ได้ยุงมันเยอะมีกาละเวกเนี่ยดูเลยมันก็ไม่มียอกอ่อนนะเนี่ยเริ่มหนาวละโอ้ยยุงกัดค่ะต้องเข้าบ้านแล้วยุงกัดอ
มันก็ออกดอกสวยนะเห็นนะเบนจะลง5สีเสียงเพาะจังชอบทับทิมมากเลยชอบมากเลยทับทิมเดี๋ยวนี่กะเพรากับอะไรนี่ปลูกไม่ได้เลยนะนอกจากโหระพาเท่านั้นที่ขึ้นหรือทับทิมหรือพริกนี่พริกจินดาเอาอะไรปลูกนะต้องให้มันอยู่ในกระถางถ้าอยู่กับพื้นดินนะเขาไม่รู้เขาทำนู่นทำนี่ทำตายมั้งเออนะอยากไปดูมะขามอ่อนว่ามีไหมเดี๋ยวเอาวางไปเดินไปดูมะขามอ่อนเห็นอยู่นะ 2-3 ฝักต้องถือไปด้วยเดี๋ยวมันปลิวลมแรงเก็บมะขามอ่อนดูเลยมะกรูดต้นนี้มันก็ดงโอ้ดูมะกรูดเนี่ยเวลายำอะไรนะใช้มะกรูดนะยอดเยี่ยมยำใช้มะกรูดยำใบมะกรูดก็ดงนะมะขามเทศมะขามเปรี้ยวแบบแล้วก็พุทราปลูกคู่กันนะเขากลัวมันหายนะเขาบอกให้เอาเข้าบ้านนะว่าอุ้ยปิดนะไปเก็บมะขามเห็นอยู่หยับเนี่ยดอกมะขามดูฝักมะขามดิเต็มเลยเดี๋ยวให้แฟนกลับมาไล่เขาเก็บให้เนี่ยต้มยำอร่อยเลยใบมะกรูดก็มีต้องแบบว่าต้องดักพูดดักเอาไว้ว่าอย่าให้เขาตัดไม่งั้นเขาก็จะตัดเหมือนต้นนี้ต้นนี้เขาก็ตัดเห็นนะต้นมะกรูดเนี่ยเขาก็ตัดถ้าไม่พูดดักไว้เขาตัดหมดเลยเขาไม่รู้เป็นลูกคนเล็กเนี่ยแบบพูดไม่ค่อยรู้เขาดื้อไงเพราะว่าเขาเรียนสูงกว่าเราอะไรพวกนี้ไม่ค่อยฟังนะบอกอะไรเขาไม่ค่อยฟังแล้วก็มาเจอเพื่อนบ้านไม่ดีอันนี้มะขามเทศไม่ค่อยได้เดินมานานละดอกนะมะขามเทศดอกเก็บกินไม่ได้นะมันมีพิษแต่ก่อนเราไม่รู้นะไม่รู้
บางคนเขาไม่รู้เขานึกว่าเราหวงของแต่ว่าเขาเป็นคนเวียดนามนะมีพ่อ adopted เป็นคนไทยเป็นวินัยดอกเงี้ยนะอ๋อมีนกเขาตอนมาใหม่ๆนะนกเขามันร้องเสียงว้าหนาเราก็ฟังโอ้เดี๋ยวมดนี่กัดเจ็บนะมดเนี่ยตัวยาวใหญ่นะนี่แค่ลูกมดนะโอ้ยยุงกัดลมเย็นนะเนี่ยเดี๋ยวลมเย็นอยู่ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยเพราะว่าคนโลภมากคนโลภมากนี่มีหลายชนิดนะมีทั้งคนใกล้ตัวและคนไกลตัวจับไม่ได้ไล่ไม่ทันยุงเยอะยุงเยอะมากเลยบ้านรกหน่อยสวัสดีค่ะ